ิดในวันเสาร์มาดูสิครับคนวันเสาร์เป็นยังไงครับคนวันเสาร์นี่จังหวะนี้สัปดาห์หน้างานดีเงินมาเงินดีมีโชคนะครับคนวันเสาร์ขึ้นมา1เหรียญกับ1ไม้เท้าเป็นจังหวะทองงานใหม่เงินใหม่งานฟุกงานจรเข้ามาเลยปึ๊บไม่ใช่งานประจำนะงานจรนะฮะจังหวะสัปดาห์หน้ามีงานพิเศษหรือคิดจะทำอะไรรีบทำนะครับก่อนที่จะสูญเสียโอกาสในการขายสูญเสียโอกาสในการหาเงินนะครับคนวันเสาร์ถือว่าเป็นจังหวะดีในสัปดาห์หน้าเรื่องความรักให้ความไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่นะครับอาจจะชินชาแล้วก็ได้กับปัญหาที่มีอยู่นะครับหรือคนรักรู้สึกคนรักใจดำไม่เหมือนก่อนไม่เหมือนเมื่อก่อนแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนวันเสาร์กำลังจะร่วมมือคนรักในการทำการค้าผมถือว่าเป็นจังหวะดีที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ครับ